สวัสดีทุกคนในวิดีโอนี้คอยจะมาอธิบายหลักสูตรที่คอยจะเปิดสอนใหม่คือจะเริ่มเรียนวันที่1เดือน7นี้แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนมันเริ่มวันที่20เดือน6หลักสูตรนี้จะมีการรับประกันคุณภาพเรียนจบหลักสูตรนี้ถ้ายังเว้าภาษาอังกฤษบ่ได้คืนค่าเทอมให้ 50% อย่างแน่นอนและวิดีโอนี้คอยจะอธิบายละเอียดหลักสูตรนี้มันมีหยังแน่และเฮาจะเรียนปุ่มหัวใดและเงื่อนไขการขึ้นค่าเทอมมีหยังแน่ฟังให้จบโอเควันนี้คอยมาเว้าถึงอันหลักสูตรที่นําใช้ในการสอนนี่หลักสูตรนี้คือจะนําใช้เป็น Solution English Solution English จะเป็นเขียนโดย Oxford University เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศอังกฤษและในหลักสูตรคอยทั้งหมดมีอยู่5หัวก็คือเริ่มจากนี้คือ inventory แล้วก็ต่อไปจะเป็น pre intermediate แล้วก็ยับมาจะกลายเป็น intermediate นี่เองแล้วก็จะกลายเป็น upper intermediate จะกลายเป็น advanced และทั้งหมดใน5ระดับนี้มันยังบ่พอแล้วค่อยก็เติมให้อีกเพื่อเพราะว่าคนที่จะว่าภาษาอังกฤษได้นี่มันต้องหูคำศัพท์อย่างน้อย 2,500 ฮะ 3,000 คำฉะนั้นคอยก็จะเติมเอาพวก vocabulary ระดับของ destination ก็คือเขียนโดยเจ้าของภาษานะคนอังกฤษอันนี้เป็นปุ่มที่ว่ายอดขายระดับดีเลยเราจะมีการเสริมคำศัพท์ให้ทุกคนได้หูคำศัพท์หลายๆคือเป็นคำศัพท์ที่นำใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันโอเคเรียนแล้วนำใส่ได้อันนี้เราจะมาเสริมในแต่ละระดับมีหลายหัวเนี่ยคอยมาแต่2หัวเซและสาเหตุที่คอยเลือกโซลูชันนี้โอเคโซลูชันนี้จะเป็นปุ่มที่ในประเทศใดที่นำใส่คือหลายๆประเทศในยุโรปอย่างประเทศพวกเยอรมันหรือว่าประเทศอันเซกรีพับลิกหรือว่ากรีกต่างๆก็เจ้าจะนำใส่หลักสูตรตัวนี้สอนเขาในสั้นมัธยมก็คือประมาณม .1 ถึงม .7 นี้ก็เจ้าจะหลักสูตรตัวนี้ไปสอนและการยังเวียดนามเองก็นำใส่ในระดับมหาลัยมาสอนคือสนั่นก็คือว่าเป็นปุ่มที่ว่ามันยากสำหรับนักเรียนลาวเฮาแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าข่อยอยากยกระดับการศึกษาของนักเรียนที่มาเรียนนำข่อยว่าเฉพาะว่าร่วมคือนักเรียนลาวแหละอยากให้เก่งเทียบเท่ากับบ้านเขาข่อยจึงยกระดับเอาหลักสูตรที่มันยากมาสอนและการและมันยากกว่าข่อยก็ยังไปเติมคำศัพท์พวกนี้เพื่อเฮ็ดให้พวกที่มาเรียนนั้นบอกภาษาอังกฤษได้นั่นแหละบอกง่ายๆอันนั้นคือหลักสูตรที่นำใช้อันนี้จะอธิบายโดยย่อและสำหรับวิธีการสอนอยู่ในหลักสูตรตัวนี้คือพวกเจ้าต้องห่วงว่าบางคนบ่มักสำเนียงข่อยและอันนั้นสิบ่นั้นบ่เกี่ยวเพราะว่าในหลักสูตรนี้เขาจะมีอันนั้นคือก่อนที่เฮาจะสอนน่ะเขาจะมีแบบว่าบทนี้เจ้าจะสอนนักเรียนแนวใดและเจ้าจะอธิบายนักเรียนแนวใดและก็เจ้าจะยกตัวอย่างแนวใดและเขามีไฟล์เสียงให้พร้อมคือทุกคนที่มาเรียนนี้จะบ่ได้เรียนเอาเสียงข่อยบ่ได้เรียนเอาสำเนียงข่อยแต่เรียนเอาสำเนียงของตำราที่เจ้าเขียนเพราะมันมีไฟล์เสียงข่อยเปิดให้พวกเจ้าฟังและก็มีอันเจ้าอ่านหันข่อยเพียงแต่หน้าที่ข่อยคือช่วยให้พวกเจ้าออกเสียงถูกตามออกเสียงถูกตามในสำเนียงในอันนั้นหลักการสอนของเขานี้เพราะว่าทุกอย่างที่จะอธิบายพวกเจ้าคำหนึ่งสองคำในนี้เจ้าเขียนละเอียดคือมันเป็นอันมาตรฐานเป็นวิธีการของเจ้าของปุ่มที่เขียนปุ่มนี้ฉะนั้นข่อยไม่จะเป็นตัวสวยสื่อสัมปต้องห่วงว่าถ้าเจ้าบ่มักสำเนียงข่อยแล้วมันสิไปเกี่ยวมันบ่เกี่ยวกันเลยอันนี้คือสำเนียงแบบออริจินอลเป็นของเนทีฟเขาอยู่ในปุ่มพวกนี้มันจะมีไฟล์เสียงให้หมดคือพวกเจ้าจะต้องเฮียนตามสำเนียงพวกนี้บ่แม่นสำเนียงข่อยเข้าใจว่าโอเคนั่นคือเกี่ยวกับสำเนียงแล้วหมดปัญหาเลยบ่แม่นสำเนียงข่อยคือสำเนียงตัวจริงในปุ่มพวกนี้เขามีไฟล์เสียงให้เจ้าฟังและการอันนี้คือวอลลุ่มลักสูตรเลยนะแล้วมาว่าเรื่องตารางเรียนมาเนี่ยตารางเรียนคือมีรายให้เลือกหลักการเรียนของข่อยคือเทอมหนึ่งคือหัวหนึ่งนี้เขาจะเรียนหัวหนึ่งแล้วก็มาบวกกับหัวนี้เขาจะเรียนอยู่ก็หนึ่งเทอมคือใช้เวลาเรียน3เดือนใช้เวลาเรียน3เดือนอาทิตย์หนึ่งเขาจะเรียนอยู่3มื้อมื้อละ2โมงครึ่งเดือนว่า90นาทีนั่นเองสำหรับตารางเรียนมีให้เลือกหลากหลายผู้ใดที่วางตอนเช้าเรียนตอนเช้าวางตอนสวยเรียนสวยวางตอน
บ่ายเฮียนตอนบ่ายว่างตอนแรงว่างตอนค่ำมีแต่ตารางให้เลือกตามใจและก็สำหรับก่อนที่จะเข้ามาเฮียนนี้คือจะต้องมีการสัมผัสเทียบระดับเพื่อเฮ็ดให้คนที่มีระดับเดียวกันเฮียนห้องเดียวกันและเฮาจะได้สอนไว้สอนสะให้มันตอบสนองตามระดับของผู้ที่มาเฮียนนั่นเองห้องนึงจะบ่เกิน10คนเนาะ10คนเท่านั้นหลายสุดเป็น10คนห้องนึงฉะนั้นเพื่อคุณภาพของเฮาเพราะว่าตอนข่อยเคยไปเฮียนสายเกียรติแล้วห้องนึง15คน20คนโอ้โคตรน่าเบื่อเลยข่อยบ่มักบรรยากาศนั้นข่อยจึงมาสร้างขึ้นมาเองเพื่อให้นักเฮียนได้เฮียนแบบบรรยากาศที่แบบแนวใดมันสิได้คุณภาพในกระทั่วถึงอันนั้นคือว่าย่อๆนะยังบ่ได้เว้าละเอียดแล้วเฮาจะประกาศนำหลังแล้วต่อไปสำหรับเงื่อนไขสำหรับที่ว่ารับประกันนี้ก็คือจบหลักสูตรของข่อยคำว่าหลักสูตรนี้คือทั้งหมด5เทอมแต่ว่าคำว่าในเงื่อนไขผู้ที่จะได้ขึ้นค่าเทอมนี้ก็คือต้องสำหรับผู้ที่เริ่มจาก elementary นี้คือต้องเรียนอย่างน้อย4เทอมติดต่อกันและแต่ละเทอมนี้ขาดบ่ให้เกิน 20% ของสมองเรียนเนาะฟังเข้าใจนะคือถ้าจะเริ่มจาก elementary ก็คือเริ่มต้นเลยจะต้องเรียนอย่างน้อย4เทอมคือแต่ละเทอมขาดบ่ให้เกิน 20% ของสมองเรียนถ้าจบ4เทอมแล้วยังว่าภาษาอังกฤษบ่ได้อันนี้เฮาขึ้นค่าเทอมให้ 50% ก็คือคำว่าเว้าได้ในนาทีนี้ก็คือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนต่างประเทศได้สบายสามารถฟังข่าวเข้าใจเบิ่งหนังฟังเพลงเข้าใจโดยบ่ต้องมีซับก็คือแบบสื่อสารทั่วไปได้นี่แหละอันนี้ก็คือเอิ้นว่าเว้าภาษาอังกฤษได้อันบ่และสำหรับผู้ที่เริ่มจากelementary เนี่ยเอิ้นที่จบอยู่ที่ upper คือถ้ายังเว้าบ่ได้เฮาก็ขึ้นให้ได้มันก็ขึ้นตามระดับแต่ว่าถ้าไปหากเริ่มต้นนี่ต้องเฮียน4เทอมติดต่อกันนะบ่เฮียนเทอมนี้แล้วก็พัก 2-3 เดือนแล้วก็มาเฮียนต่อแบบนั้นบ่ได้คือต้องเฮียนอย่างน้อย4เทอมติดต่อกันหรือว่าถ้าเริ่มจากอันนั้นpre-intermediate ก็ต้องมันเริ่มเฮียน3เทอมติดต่อกันและแต่ละเทอมขาดบ่ให้เกิน 20% แค่นั้นเองแต่สำหรับสุดท้ายสำหรับใครที่อยากได้ใบประกาศโอเคอันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะหลายคนเฮียนถามแต่ใบประกาศอันนี้เฮามีวิธีอันเฮาก็ไปกาเคียมมาเพราะว่าโดยที่ว่าใบประกาศทั่วๆไปที่ว่าคนลาวเฮาได้มานี้มันก็ใช้งานบ่ได้นะบางทีก็ใส่ได้อยู่แต่ในบ้านเฮานะแต่เฮาบ่อยากเฮ็ดแบบนี้คือเฮาอยากให้มันเป็นความเป็นสากลเลยก็คือสำหรับใครที่เฮียนอยากได้ใบประกาศนี้ต้องเฮียนจบเฮียนจบ advance นี่เฮียนจบ advance แล้วก็เฮียนเกียมเซง IELTS อีก1เทอมเนาะเซง IELTS อีก1เทอมเฮาก็มีหรือว่าบ่อยากเกียมก็ได้ก็คือยืมปึ้มข่อยไปเกียมเองเพราะว่าข่อยมีปึ้ม IELTS ครบให้เกียมแล้วก็เกียม IELTS แล้วก็จะเอากลับไปเซง IELTS ใบประกาศ IELTS ก็คือมาตรฐานสากลยอมรับทั่วโลกถ้าจะได้ IELTS 6.5 ขึ้นไปเจ้าสามารถไปยืนได้ทั่วโลกเจ้าสิไปเรียนอยู่อังกฤษอยู่ออสเตรเลียก็เจ้ายอมรับอันนี้คือของจริงของแท้เฮาบ่ได้เอาแบบมีแต่ใบยังยืนเท่านั้นบ่ได้เฮ็ดให้ก็ได้อันนั้นมันบ่มีความหมายเฮาบ่อยากเฮ็ดแบบนั้นเฮาต้องให้มันมีคุณภาพที่แท้จริงเฮาจําเป็นสร้างคุณภาพออกมาก่อนเฮาบ่ได้เอาปริมาณโอเคฉะนั้นผู้ใดที่อยากเว้าภาษาอังกฤษเป็นก็คือต้องตามเงื่อนไขนั่นแหละถ้าว่าเจ้าหากกันมาจากเริ่มต้นก็อย่างน้อยต้องเรียน4เทอมติดต่อกันแล้วก็บ่ให้ขาดหลายถ้าว่ายังว่าสังเกตบ่ได้ขึ้นค่าเทอมอันนี้คือค่อยมั่นใจค่อยหาประกันตัวเองเพราะว่าค่อยสอนด้วยตัวเองทั้งหมดอันนี้คืออธิบายย่อๆและจะสำหรับอันนั้นรายละเอียดนี้หลักสูตรนี้จะมีจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันวันที่20เดือน6นี่เองที่20เดือน6และน่าจะเริ่มเรียนกันวันที่1เดือน7ก็คือสถานที่ก็บ่อนเก่านะผู้ใดที่เคยมาเฮียนเทอมก่อนนั่นคือลังตลาดเขตดงดอกนั่นเองสถานที่คือนอกจากนั้นคือหลักสูตรปีกายของเฮานี่จะมีการลงตัวจริงไปร่วมกับฝรั่งปีนี้หลังจากจบอันนั้นพยาธิระบาดจบโควิดนี่เฮาก็จะไปลงตัวจริงกับฝรั่งตามเคยแต่ว่าช่วงนี้เฮาจะบ่ทันลงตัวจริงจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเฮาจึงสิลงตัวจริงได้แต่ว่าในช่วงนี้เราก็จะพยายามฝึกในสถานการณ์จริงโอเคโอเคบีนยังก็สามารถท
ามได้รายละเอียดอันนี้อธิบายรวมๆมีสื่อสำหรับใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษก็บ่น่าจะพลาดแหละเพราะว่าเป็นอีหยังที่คุ้มบ่เทอมนึง600,000ถ้าจะเฮียน4เทอม6 4 4 2ล้าน4 2ล้าน4จะเก่งภาษาอังกฤษจะไปเรียกได้เงินเดือน 2-3 ล้าน2เดือนก็คุ้มแล้วลงทะเบียนสิลงทุนอยู่ใส่อีกก็คือทําเอ็ดก็ต้องลงทุนใส่ความรู้ของเจ้านี่แหละสำคัญสุดโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจบที่นี่ขอขอบใจที่ติดตามหวังว่าเจ้าที่เบิ่งวิดีโอนี้จะมาเฮียนนํากัน